สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้มามากครับนะฮะหมูสับต้มยำน้ำข้นอันนี้เป็นแก้วกระดาษนะฮะเป็นคัพกระดาษมีอะไรเนี่ยแจกทองคำด้วยกดรหัส4221โอ้เดี๋ยวผมค่อยมาลุ้นโชคทีหลังนะเดี๋ยวเผื่อได้ตังค์มั่งจะได้ไปเที่ยวมาม่าครับนะครับหมูสับต้มยำน้ำข้นราคาก็ประมาณครับทั่วไปนะฮะนี่เป็นซองน้ำมันอันนี้ผงซุปนี่ช้อนครับอันนั้นเส้นนะครับมันกระดกขึ้นมาในลงทีเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงของเครื่องปรุงออกจะสีส้มๆนะครับส่วนน้ำมันจะออกเหลืองๆใสๆนะฮะหมูสับต้มยำน้ำข้นนะครับไม่รู้เขาทำรสนี้แข่งกับเจ้ายำๆหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ยำๆแต่ไวๆนะเดี๋ยวรอสักแป๊บครับครับนี่ก็มาดูกันนะครับนะฮะว่าเป็นยังไงวันที่ผมทิ้งไว้นานหน่อยก็ดีครับได้ที่พอดีคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเส้นจะออกเหลืองๆนะเหลืองนวล นะครับแล้วก็น้ำจะออกสีส้มโอ้เมื่อกี้เห็นหมูสับเล็กๆนะครับเป็นชิ้นมาเราชิมดูครับโอ้มีกลิ่นมะนาวครับหมูสับต้มยำน้ำข้นเดี๋ยวชิมครับใช้ได้นะรสชาติเหมือนผมกำลังนึกอยู่มันเหมือนกับมีอารมณ์ขนมจีนมาหน่อยนึงนะมีอารมณ์ขนมจีนมาหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นน้ำยาขนมจีนนะแต่ว่ามันจะข้นออกมาในแนวนั้นนะก็อร่อยดีนะผมว่ากินกับไข่ต้มเนี่ยอร่อยฮะเนี่ยก็ได้ครับชิมน้ำอีกทีออกเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับเหมาะกับกินไข่ต้มนะความเห็นผมความเห็นส่วนตัวก็ต้องบอกนะฮะแล้วก็ออกอารมณ์ขนมจีนเล็กน้อยนะครับจริงถ้าใครชอบข้นๆนะเติมคอฟฟี่เมดไปหน่อยเนี่ยโอ้โหจะสุดยอดมากครับผมนี่ครับหมูสับต้มยำน้ำข้นมาม่าครับก็รีวิวมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ